สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ต่อไปนี้การปลูกป่าไม้ทดแทนอาจจะสามารถทำได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นครับเมื่อล่าสุดนี้มีการพัฒนาโดรนขั้นเทพที่สามารถยิงเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกต้นไม้ได้มากถึง 40,000 ต้นต่อวันโดยหวังว่าจะเป็นตัวช่วยปลูกป่าทดแทนที่ได้ผลยิ่งขึ้นโดรนที่บริษัท Airseed Technology พัฒนาขึ้นมีความสามารถพิเศษตรงที่ว่าบริษัทได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของตนเองเพื่อให้สามารถยิงเมล็ดพันธุ์ฝังลงดินได้แบบแม่นยำขึ้นครับนอกจากนี้ยังได้วิจัยและพัฒนาฝักเมล็ดพันธุ์เองโดยเฉพาะเพื่อให้มีองค์ประกอบของสารอาหารเสริมที่เหมาะแก่การเพาะปลูกตัวต้นกล้าให้เจริญเติบโตได้แม้จะเจอกับสภาพดินที่ไม่พร้อมก็ตามครับสำหรับการทำงานของตัวโดรนในการบินเพาะปลูกต้นไม้มีอยู่หลักๆ2ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนแรกเป็นการใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่เพื่อระบุพันธุ์พืชที่จะเพาะปลูกและสร้างรูปแบบการปลูกที่เหมาะสมออกมาจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการนำข้อมูลจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์และจัดทำแผนการบินให้แม่นยำโดยระบุตำแหน่งของการยิงเมล็ดลงดินเป็นตำแหน่ง GPS เพื่อให้โดรนสามารถส่งเมล็ดลงไปยังพื้นที่ที่ระบุไว้อย่างถูกต้องมากขึ้นครับและหลังจากจบ2ขั้นตอนของการเพาะพันธุ์เมล็ดแล้วนักวิจัยยังสามารถใช้โดรนบินเพื่อตรวจจับและประเมินการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปโดยโดรนจะทำการนับยอดไม้ที่ปลูกขึ้นและคำนวณมวลชีวภาพเพื่อติดตามและรายงานอัตราการเติบโตออกมาอย่างแม่นยำว่าโครงการปลูกป่าดังกล่าวนั้นสำเร็จจริงหรือไม่ครับโดยวิธีการนี้เองบริษัทคาดว่าจะช่วยให้โดรนปลูกต้นไม้ได้เร็วกว่าวิธีเดิมๆถึง25เท่าและมีค่าใช้จ่ายน้อยลงกว่าเดิมถึง 80% อีกด้วยปัจจุบันนี้บริษัทได้ทำการปลูกต้นไม้ไปแล้วมากกว่า 50,000 ต้นและตั้งเป้าหมายที่จะปลูกให้ครบ100ล้านต้นภายในปี2024นี้ครับ